iOS 15.4 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะปล่อย iOS 15.4 ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะคลิปนี้นูนิก็เลยจะมาสรุปฟีเจอร์ที่อยู่ใน iOS 15.4 ให้ฟังกันค่ะเรามาดูฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะ iOS 15.4 ทำให้เราสามารถใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ส่วนวิธีการตั้งค่าและวิธีการใช้งานเดี๋ยวนูนิกจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะคนที่ใส่แว่นตาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถทำการสแกนแว่นตาเพื่อที่จะทำให้เราปลดล็อก iPhone ขณะที่เราสวมใส่แว่นตาแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยได้ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับการสแกน Face ID โดยการใส่หน้ากากอนามัยนะคะจะรองรับเฉพาะ iPhone 12ทุกรุ่นแล้วก็ iPhone 13ทุกรุ่นเท่านั้นค่ะเราสามารถอัปเดต iOS ผ่านเซลลูล่าได้แล้วไม่ว่าจะเป็น 4G หรือว่า 5G แต่จะต้องใช้ 4G หรือ 5G ที่มีความเร็วสูงนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่ง Wi-Fi อีกต่อไปมีการเพิ่มอีโมจิแบบใหม่มาให้เราใช้กว่า30กว่าแบบการใช้งานแอปภายนอกที่ไม่ใช่แอปของ Apple นะคะบน iPhone 13 Pro หรือว่า iPhone 13 Pro Max ที่มีจอโปรโมชั่น Refresh Rate 120Hz เนี่ยจะสามารถทำได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะมีการเพิ่มฟีเจอร์ Tap to Pay นะคะก็คือการแตะเพื่อจ่ายรองรับการใช้ iPhone แตะเพื่อจ่ายเงิน Apple Pay ผ่าน NFC ของร้านค้าต่างๆโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไม่มีให้ใช้ในไทยนะคะเราจะต้องมารอลุ้นกันว่า Apple จะนำฟีเจอร์นี้มาให้เราใช้ในประเทศไทยหรือเปล่าค่ะตัวเลือกแชร์เพย์จะไม่มีการแสดงในเมนูการแชร์แล้วแต่ว่าจะแสดงเฉพาะแอปที่รองรับแชร์เพย์เท่านั้นนะคะเช่นในแอป Apple Music ถ้าเราอยากจะใช้งานแชร์เพย์หรือว่าอยากจะแชร์เพลงนั้นไปให้เพื่อนๆเนี่ยก็จะมีปุ่มแชร์เพลย์ให้เราใช้นั่นเองค่ะในการบันทึกรหัสผ่าน iCloud Keychain บน Safari นะคะระบบจะขอให้ผู้ใช้กรอก username ทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการบันทึกรหัสผ่านต่างๆค่ะมีการเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า AirTag ในครั้งแรกนะคะจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาบอกว่า AirTag เนี่ยเป็นอุปกรณ์ติดตามสิ่งของเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อติดตามผู้คนค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน Siri บ่อยๆแล้วใช้งานเป็นเสียงแบบอเมริกันนะคะมีการเพิ่มเสียง Siri แบบที่5สำหรับสำเนียงอเมริกันเข้ามาค่ะมีฟีเจอร์การสแกนตัวหนังสือจากกล้องที่อยู่บนแป้นพิมพ์โดยการสแกนนะคะจะสแกนลงไปที่แอปโน้ตหรือว่าแอป Reminder ให้อัตโนมัติเลยมีการปรับให้การโทรฉุกเฉิน SOS นะคะจะใช้การโทรโดยการกดค้างที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับเสียงค้างไว้โดยคำสั่งนี้จะถูกปรับใช้กับผู้ใช้ทุกคนเลยส่วนการโทรออกโดยการกด5ครั้งก็ยังมีให้เลือกตั้งค่าอยู่ค่ะฟีเจอร์แว่นขยายที่อยู่ใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จะใช้เลนส์ Ultra Wide นะคะในการซูมเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เห็นสิ่งต่างๆที่มีขนาดเล็กได้ง่ายขึ้นค่ะมีการเพิ่มวอลเปเปอร์ติดเครื่องสีใหม่ซึ่งก็คือสีเขียวเพื่อเอามาใช้สำหรับตั้งวอลเปเปอร์ใน iPhone 13 และ iPhone 13 Pro สีเขียวสีใหม่นั่นเองค่ะนอกจากจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะ Apple เขาก็มีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยอย่างแรกที่เขาแก้ปัญหาเลยก็คือแก้ปัญหา iPhone บันทึกและแชร์ข้อมูลการโต้ตอบกับ Siri ของผู้ใช้กลับไปให้ Apple แม้ว่าผู้ใช้จะปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไปแล้วก็ตามค่ะมีการแก้ไขปัญหาขณะที่เราสวมใส่ AirPods หรือว่าหูฟังอื่นๆแล้วมีสายโทรเข้ามาคุณภาพเสียงตอนมีเสียงริงโทนเข้าเนี่ยจะยังเป็นคุณภาพเสียงแบบบลูทูธอยู่และคุณภาพเสียงจะปรับลงหลังจากที่เรารับสายค่ะแก้ปัญหาแป้นพิมพ์อาจแทรกจุดให้เองในตอนที่เราพิมพ์ตัวเลขแก้ปัญหารูปภาพและวิดีโอไม่ถูกแชร์ไปยัง iCloud Library และสุดท้ายค่ะมีการแก้ปัญหาฟีเจอร์ Live Listen ปิดไปเองเมื่อเราปิดเมนู Control Centerสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับสามารถอัปเดตเป็น iOS 15.4 ได้ก็มีดังนี้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใน iOS 15.4 ที่ Apple เพิ่มเข้ามานะคะยังไงก็ลองไปอัปเดตเพื่อจะได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ